สวัสดีครับผมมันพินนะครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่ภูวนาลีนะครับอยู่แถวมูสีครับทางขึ้นเขาใหญ่นะครับที่นี่ต้นไม้ร่มรื่นมากครับนะเป็นรีสอร์ทที่ต้นไม้เยอะแล้วก็งามมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีป้ายปักบอกเป็นเรื่องเป็นราวครับนี่เป็นว่านพัดนางชีนะฮะนู่น12ปันนานะครับแล้วก็นี่กุหลาบพันปีนะครับโรโดเดนดรอนนะฮะแล้วก็โอ้นี้มีต้นรักแรกพบนะฮะครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี่ก็เป็นล็อบบี้นะครับเข้ามาโอ้มีสิงโตโอ้บรรยากาศอบอุ่นนะครับมีเวลคัมดริงก์แล้วก็โอ้มีต้นไม้ครับข้างในสวยงามมากนะฮะรีเซพชั่นแล้วก็โอ้มีระบุต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับผมดีมากเลยครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นอาคารนะครับครึ่งฝรั่งครึ่งไทยนะครับเรือนมหาหงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำนะฮะแล้วก็นู่นครับจะเป็นอีกด้านหนึ่งของเรือนมหาหงนะครับก็เป็นห้องพักแบบไทยนะครับด้านนู้นก็ทางไปล็อบบี้ครับผมก็จากที่ถ่ายไปนะครับก็ด้านหน้าที่ผมถ่ายไปก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีหนังสือรวมพันไม้นะครับพันพฤกษาณภูวนาลีนะครับก็แสดงความตั้งใจมากว่ามีต้นไม้ดอกไม้อะไรบ้างนะครับนี่เป็นขี้เหล็กไทยนะครับคำบอกหลวงนะฮะสุ่มเปิดไปนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ชุมแสงนะครับนะฮะหรือมีต้นแดงมีต้นกล้วยพากล้วยบัวนะฮะโอ้ครับนี่น่าสนใจมากครับคือที่นี่เขาตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังเรื่องพันไม้มากครับนี่ดูครับต้นไม้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับบริเวณรีสอร์ทเพลงนั่นแหละติดหูแล้วมันเพลงอะไรวะอยู่นี่พี่ต้องร้องมวนเท่าวันป่าใบเขียวสารพัดได้ทุกเพลงเอาเปลี่ยนรถเลยน้ำมันนะคะใช้รถก็จะเป็นยานยกเว้นรถในโซนของพนักงานฝั่งนี้จะเป็นรถพนักงานแล้วก็มีรถส่งผักรถส่งอาหารส่งผ้าเข้ามาอย่างนี้ได้ชั่วคราวแล้วก็ออกไปพอซ้ายนี้ก็เข้าเขตที่พักแล้วนะคะเริ่มจากที่พักโซนแรกขวามือนี่ค่ะลงได้เลยค่ะจะได้ไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาถ่ายครับนี่ก็เป็นห้อง Executive Deluxe นะครับของที่ภูวนาลีรีสอร์ทนะครับเขาใหญ่โต๊ะนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับนี่ก็อุปกรณ์ต่างๆ
V ครับนี่เป็นด้านหน้าในรูปแล้วข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้พี่ให้ดูในรูปมันเป็นสวนเป็นป่าเลยอ่ะเป็นป่าแต่ตอนนี้พอดีกองสร้างมีที่พิพิธภัณฑ์มีรถขวางอยู่ข้างหน้าเราเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยตรงนี้ก็เวลาเราจะเอามุมนี้เราต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2นี่ก็ห้อง Superior Garden View นะครับมีทีวีมีโต๊ะนะครับมีได้ปลอกผมเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก็มีอ่างมีตัวนั่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวฝักบัวอาบน้ำครับก็ถ่ายมาให้เห็นบรรยากาศกันนะครับเผื่อใครจะวางแผนการเดินทางการพักผ่อนข้างหลังก็เป็นสวนนะครับที่นี่ต้นไม้จะเยอะมากแล้วก็นี่ครับเป็นมุมย้อนกลับมานะครับ Superior Garden View เป็นห้องแบบดีลักซ์นะครับกระเตียงนะพื้นเป็นปาร์เก้ไม้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นห้องน้ำครับแล้วก็ห้องอาบน้ำนี่ก็มีตู้เซฟนิรภัยให้นะครับโต๊ะงานไดเป่าผมทีวีนะครับน้ำดื่มตู้เย็นนะครับมีถุงถั่วให้นอนเล่นด้วยนะครับแล้วมีโซฟาท่าทางน่านอนมากมี connecting room นะครับถ้าเกิดมีต่อห้องกันก็สามารถต่อได้นะก็ดีลักครับที่ภูมินาลีรีสอร์ทเขาใหญ่ครับผมจะเดินถึงกันหมดอะค่ะเพราะเมื่อกี้บอยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาเดินกันมาเดินมาเล่นตรงนี้ทิ้งรถมีมะขามโอ้สวยมากครับตัวขาวหางชี้ขาวเลยมองแล้วรู้ตัวว่าโดนถ่ายแล้วอยู่ที่ภูวนาลีรีสอร์ทครับที่เขาใหญ่ฮะกระลอก
ที่พี่อยู่ประมาณ8-9ตัวครับที่นี่ก็เป็นมินิสวีทนะครับก็มีห้องนั่งเล่นนะครับ1ห้องแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้มีโต๊ะทำงานนะครับบรรยากาศสวนอยู่ด้านนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนนั่งทำงานอยู่ที่บ้านฝั่งนู้นก็มีคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะฮะมองแสงกำลังสวยครับห้องนี้นี่ก็ห้องน้ำนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำไม่ใช่ครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำอย่างเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันครับมินิสวีทนะฮะที่ภูวนาลีรีสอร์ทครับผมนี่ก็สุพิเรียครับมีโต๊ะนะครับที่เป็นโซนของห้องน้ำแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำครับแล้วก็นี่ครับนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับมีชั้นน้อยผ้าเช็ดตัวแล้วก็นี่เป็นทีวีนะครับมีเก้าอี้นั่งเล่นนะครับข้างหน้าเป็นสวนนะครับก็มีโต๊ะนั่งไอ้เก้าอี้นั่งเล่นอยู่ด้านหน้านะครับภูวนาลีรีสอร์ทครับผมนี่ก็เป็นห้องวิลล่าครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับโอ้นี่เป็นห้องใหญ่นะครับห้องนอนแล้วก็มีทีวีนะครับแอร์ตู้เสื้อผ้าห้องน้ำนะครับนี่ก็ฝักบัวครับซึ่งจะเป็น3ห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับนี่มองย้อนกลับมาที่สวนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นห้องโอเตียงน่ารักดีครับมีโต๊ะด้วยแล้วก็มีที่ทำงานนะครับแล้วก็มีนี่ครับห้องน้ำฝักบัวครับอันนี้ระบบไฟจะแยกกันนะฮะนี่ก็มีห้องนึงก็คล้ายๆกันนะเรือนกรรณิกา
เรือนไทยครับมีตรงกลางห้องนอนครับโอ้บรรยากาศหรูหราน่านอนมากครับนี่ก็อุ้ยห้องน้ำครับฝักบัวโต๊ะบรรยากาศกลางแจ้งครับตรงนี้แล้วก็ห้องนอนอีกที่ครับต้องทำงานห้องน้ำครับแล้วก็ชานตรงกลางครับชานเรียนนี่ห้องสุพีเรียร์ไทยคลาสสิกนะครับก็สองที่นอนแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นระเบียงนะครับนี่ครับเป็นระเบียงออกไปที่มองไปที่สวนได้แล้วก็มีตู้เย็นทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำนะฮะมองกลับมาน ี่ก็เป็นระเบียงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสวนนะครับคำว่าภูวนารีนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับสวนสวยนี่ครับก็เป็นระเบียงตัวห้องครับ